สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันกับครูหยงนะคะอยากจะรู้จังเลยเช้านี้เด็กๆตื่นมาเด็กๆทำอะไรกันคะอาบน้ำอะไรอีกนะคะแปรงฟันอาบน้ำเสร็จแล้วทำอะไรคะใส่เสื้อแล้วเหลืออีกอะไรอีกนะได้ทานอาหารเช้ากันไหมคะเด็กๆสิ่งเหล่านี้เป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กๆที่เด็กๆทำทุกๆวันอยากรู้จังเลยค่ะเด็กๆโตแล้วเด็กๆได้ทำกันเองหรือเปล่านะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูหยงจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมกันค่ะให้เด็กๆนะคะไปหยิบหนังสือมาเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือตัวเด็กค่ะเด็กๆหยิบมาเลยเอาละค่ะเปิดมาเลยนะคะเปิดมาเรื่อยๆเลยเปิดมาที่หน้า25นะคะคือหน้านี้นะครูหยงขออนุญาตพับนะคะคือหน้านี้นะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้ด้วยนะคะหนูทำได้เขาบอกว่าให้ระบายสีภาพสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ด้วยตัวตนเองระบายสีภาพสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเองภาพแรกนะคะภาพอะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วเก่งมากค่ะอาบน้ำต่อมาค่ะภาพอะไรคะปอแปรงฟันภาพแปรงฟันนี่ภาพอะไรนะคะโอ้เก่งจังเลยค่ะภาพแต่งตัวตอแต่งตัวต่อมาค่ะภาพทานรับประทานอาหารนั่นเองภาพรอรับประทานอาหารเห็นไหมคะมีภาพให้เด็กๆดูเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆได้ทำทุกวันในโจทย์เขาบอกว่าให้ระบายสีสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ด้วยตนเองอาบน้ำเด็กๆทำได้เองไหมคะถ้าใครทำได้เองก็ให้ระบายสีเลยนะคะทำได้ไหมคะถ้าทำได้ระบายสีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำไปพร้อมกันกับคุณครูหรือเปล่าคะกิจวัตรประจำวันของเด็กๆที่เด็กๆทำได้เองที่บ้านมีอะไรบ้างนะคะอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวแล้วก็รับประทานอาหารเองใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้เองเด็กๆก็ระบายสีมาให้หมดทั้ง4ภาพเหมือนที่คุณครูทำนะคะคุณครูรอดูผลงานเด็กๆอยู่นะคะ